ดูเรื่องพระเกี้ยวนิดนึงนะคะกรณีของพระเกี้ยวงานกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยนะคะทางสำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการออกประกาศในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะก็บอกว่าในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมสมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นบทบาทตลอดมาที่จะต้องแนะนำและดูแลกิจกรรมของนิสิตอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยดำเนินการหนักเบาตามควรแก่กรณีฉะนั้นหากความปรากฏว่านิสิตของมหาวิทยาลัยได้กระทำการในลักษณะที่เป็นการไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกผ่านการแถลงการหรือหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหากระทบกระเทือนต่อบุคคลที่เป็นที่เคารพเทิดทูนสักการะของผู้อื่นโดยไม่ได้เป็นไปตามหลักวิชาการไม่ได้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่จะให้ข้อมูลอย่างสุจริตและรอบด้านเป็นการกระทำที่ขัดต่อคุณธรรมซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากลจุฬาลงกรณ์ก็ไม่อาจนิ่งเฉยพร้อมกับถือเป็นหน้าที่ที่ต้องดำเนินการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อกล่อมเกลานิสิตของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในคันลองของหลักความรู้คู่คุณธรรมนะคะแล้วก็บอกว่าจะมีการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงโดยเร็วหากพบว่ามีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็จะดำเนินการทางวินัยต่อไปค่ะครับคือประเด็นเรื่องเนติวิทย์เรื่องอบจ.เรื่องพักเกี้ยวเนี่ยก็มีคนมาเชียร์เนติวิทย์ก็มีนะ อย่างคนนึงเนี่ยผมเห็นประธานชมรมแพทย์ชนบทนายแพทย์สุภัทหาสุวรรณกิจนายแพทย์สุภัทเนี่ยก็เป็นอดีตนายกอบจ.คนนึงในยุคนั้นจะสักประมาณสักปี4กว่าๆเนี่ยนะ254อะไรต่างๆในประมาณนั้นแหละนะคุณหมอสุภัทรเนี่ยหรือหมอจุ๊กเนี่ยบอกชื่นชมในความกล้าหาญนะที่กล้าตรงนี้นะอีกคนนึงก็คุณสุรักษ์ศิวรักษ์หรือว่าสศิวรักษ์ก็บอกก็เด็กเขาไม่อยากจะแบกก็ไปห้างพัฒนาอะไรเงี้ยนะคือประเด็นเรื่องนี้นะผมจะบอกว่าประเด็นสำคัญมันไม่ใช่จะอยู่ที่ว่าจะแบกพระเกี้ยวหรือไม่แบกไอ้เรื่องแบกไม่แบกเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญเลยใช่อาจารย์อนนท์ศักดิ์วรวิทย์ท่านบอกว่าก็ถ้าแบกไม่ไหวหรือมันหนักหนาสาหัสเนี่ยก็เปลี่ยนรูปแบบได้ก็ใช้รถไปใช้รถเข็นใส่ล้ออะไรสาระสำคัญของกิจกรรมนี้คือการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อพระผู้สถาปนาผู้ให้กำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ผู้ที่พระองค์ได้พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์อ่ะที่ดิน700ไร่กลางเมืองให้กับชาวจุฬารุ่นหลังๆต่อมาได้ใช้ประโยชน์จากสถานที่แห่งนั้นเพราะจึงเป็นการควรที่นักนิสิตจุฬาจะได้คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณก็นี่เป็นรูปแบบการแสดงออกของความกตัญญูกับสัญลักษณ์ประจำพระองค์ก็เท่านั้นเองนะแต่สิ่งที่เนติวิทย์ในนามของอบจ.องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาเนี่ยแถลงออกมาเนี่ยนะมันคือการด้อยค่าสิ่งที่ผมพูดไปโดยบอกว่านี่เป็นวัฒนธรรมศักดินาเรื่องคนไม่เท่ากันอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันเหมือนกับและที่สำคัญคือว่าออกแถลงการมาในวันที่23ตุลาคมวันปิยมหาราชวันสำคัญของคนไทยนะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าแบกหรือไม่แบกนะคือคนที่มาสนับสนุนเนติวิทย์คนที่เป็นอดีตผู้นำนักศึกษาหรือแม้แต่ใครก็ตามเนี่ยแสดงว่ายอมรับในการด้อยค่าพระปิยมหาราชหรือเปล่าหรือคุณไม่พูดถึงการไม่สะท้อนให้เห็นถึงว่าความจงรักภักดีความที่แบบสำนึกในต่อให้สมมุติพระองค์ท่านไม่ใช่กษัตริย์นะพระองค์ท่านก็คือคนที่ให้กำเนิดสถาบันแล้วให้ที่ดินให้ทรัพย์สมบัติส่วนพระองค์ส่วนตัวเนี่ยให้กับคนจุฬานะแถลงการเมื่อกี้เนี่ยของสำนักกิจบริหารกิจการนิสิตเนี่ยอ่านก็ดูโอเคแต่ว่าผมก็ว่ามันครับแบบมันอ้อมไปอ้อมมานี่ขาดความกล้าหาญนะพูดไม่พูดเรื่องที่ผมพูดเลยนะขาดความกล้าหาญนะอย่าลืมนะครับว่าเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่บางทีผู้บริหารของจุฬาเนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้อานิสงส์จากสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระทานเอาไว้นะฮะเดี๋ยวเราก็ดูกันต่อไปนะครับว่าการออกแถลงการแบบนี้จุดจบการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยจะมาบรรจบกันตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับค่ะทีนี้เรื่องนี้โอเคมีประเด็นอยู่เท่านี้นะฮะ